พบกับเจ๊สยามรีวิวนะครับก็สวัสดีทางการทีนะครับเมื่อกี้เราไปหาร้านกันอยู่นะฮะแต่ว่าเห็นง่ายครับมองเห็นง่ายเพราะว่าตัวอาคารชัดเจนมากครับฮงเซ็งมิวสิกครับวันนี้เราอยู่กับพี่เลยครับกีตาร์ทีเด็ดจริงๆตั้งแต่รีวิวผมชอบตัวนี้ที่สุดเลยเพราะว่าด้วยความเป็นคนเอเชียด้วยมั้งตามใจนิดๆนะครับตัวนี้แบรนด์ชื่อว่าคาซูโอะยาริสนะครับหรือว่าเคยาริสที่เราจักนั่นเองชาติญี่ปุ่นครับก็เขาเรียกเป็นแฮนด์คราฟต์คือเป็นโรงงานผลิตแหละแต่ว่ายังประกอบแล้วก็ยังเขาเรียกว่าอะไรเข้างานด้วยมือด้วยช่างยังมีช่างอยู่ที่ทำแหละประมาณตัวคนนึงครับผมประวัติคร่าวๆครับตัวนี้ประวัติของคนทำก็คนทำมาดีกว่าคนทำครับคุณคาโซยาริสเนี่ยเป็นหลานของซาเดโอยาริสหรือเอฟยาริสนั่นเองเดี๋ยวเราจะมีโอกาสพูดถึงในโอกาสต่อไปนะครับคาโซยาริสช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาเหมือนซ่าอะไรเงี้ยซิ่งสไตล์ทิมขวัญนะครับก็โดนคุณพ่อจับจัดนิสัยไปส่งไปขึ้นเรือไปล่องเรือหาไม้สวยๆมาทำกีตาร์แล้วก็คุณพ่อเป็นคนทำกีตาร์ใช่เพราะว่ามาดังเลยรุ่นลูกครับใช่ครับพ่อเขาไปเรียนทำกีตาร์ที่อเมริกาพ่อเขาใช่ไหมใช่พ่อเขาไปเรียนแล้วก็มาสอนลูกตั้งแต่ปี1935ก็ยุคจริงๆก็มาไล่กับแบรนด์ใหญ่ๆทางฝั่งนู้นเลยใช่ครับร้านหลังมันไม่นานเต็มที่ไม่เกินขึ้นหลักประวัติครับใช่ครับผมนะครับวันนี้มีโอกาสได้อยู่กับรุ่นอะไรเอ่ยมาดู WY1 นะครับรุ่นนี้สเปคคร่าวๆเนี่ยครับเมื่อกี้ได้แอบคุยกับของร้านแล้วครับโอ้ผิดโผนิดหน่อยตอนแรกนึกว่าจะเป็นโคอาครับผมตัวนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันคือ solid top ครับแต่ราคาเนี่ยมัน all solid แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อเสียมันนะครับคือเมื่อกี้ผมเล่นแล้วเนี่ยผมยังตกใจเลยว่าอ่ะอะไรครับ solid top เหรอครับครับคือตัวนี้ครับเป็น solid top เป็น solid cedar top นะครับ
ไม้ซีด้าของคายาลิสเนี่ยถือว่าเกรดดีมากมากๆนะครับจุดน่าสนใจของเขาคือเรื่องเสียงแล้วก็บอดี้ลูกทรงเนี้ยจะบอกว่าเป็นของอะไรว่ามันออกไปทางเหมือนคริสตัลโมเดลใช่แล้วมีคัทเวย์ด้วยมีคัทเวย์ประมาณน่าจะประมาณโมเดิร์นทรงเป็นทรงแบบทางโมเดิร์นที่สุดทรงของเขาเองเลยแหละครับครับใช่ไหมเพราะกีตาร์จะแปลงทรงที่เป็นโอเอ็มโมตายอย่างเงี้ยอย่างถ้าพูดถึงมอริสก็จะคล้ายๆกันนะดูจะแบบแบนๆหน่อยอะไรใช่ไหมคาแรคเตอร์ก็อย่างนั้นตัวนี้ครับสเปคตั้งแต่หัวจนตูนเลยหัวจนท้ายแล้วกันตัวนี้ครับเฮดเลดดูเฮดเลดมันสวยงามมากเป็นคายาลิสสไตล์ครับก็คือใครที่คุ้นเคยจะเห็นแล้วแหละมันเป็นโลโก้นี้จะมีอีกโลโก้นึงนะครับอาวาเรสยานีกับคายาลิสต่างกันนะครับครับคือเป็นแบรนด์เดียวกันแต่ต่างกันครับแล้วพูดถึงคายาลิสพูดถึงคายาลิสตัวนี้ครับลูกบิดสีทองเป็นของโคโตครับน่าจะเป็นรุ่นไม่ใช่ห้าหนึ่งศูนย์แหละน่าเป็นรุ่นลองหน่อยนะครับแต่เฮดเลดสวยเลยทีเดียวมีอันนี้เป็นบอลครับแต่เป็นกระดูกแล้วก็อย่างนี้แหละอ๋อไม่นะครับตรงนี้ครับตรงนี้อ๋อครับใช่เป็นเพลครับคอเป็นพร้อมกันนี้ครับครับแล้วก็เชฟคอผมบอกเขาเลยว่าผู้ชายที่ตัวไม่ใหญ่อย่างผมนะฮะชอบเมื่อกี้เล่นลูกเบี้ยไม่เบี้ยเยอะมากคือคอค่อนข้างมันจะบอกกับโคเดเชียมันจะไม่เล็กขนาดฝีสามดินแต่มันจะไม่รู้ดิผมเขาสื่อผมว่ามันเล่นโอเคอ่ะแล้วมันเหมาะกับการเล่นโซโล่จริงเรื่องสไตล์มากครับสตาร์ไม่ยิงก็ได้สำหรับการสำหรับมือซ้ายนะในการใช้มือซ้ายแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดบิดตัวนี้เจ๋งมากครับตอนแรกเรามองว่าเอ้ยตัวสูงหรือเปล่าแต่ราคานี้น่าจะเป็นอีโบนี่ไหมอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นสเตปอีโบนี่ครับครับดูในกล้องมันอาจจะออกสีดำครับแต่ถ้าเห็นของจริงครับสเตปอีโบนี่กับโรสวูดมีความต่างกันที่ว่ามีลายเหมือนกันแต่มันเป็นดำกับครีมครับถ้าเป็นสเตปอีโบนี่นะครับกับถ้าเป็นโรสวูดมันออกน้ำตาลแดงดำครับแยกกันให้ออกนิดนึงบางทีน้องๆเจออุ้ยพี่สเตปอีโบนี่หรือเปล่าไม่ใช่ดูง่ายๆคือถ้าเป็นอีโบนี่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีรอยที่เป็นรอยแตกไม้ตำแหน่งของไม้ใช่ไม้ตำแหน่งไม้ตำแหน่งครับแล้วก็แบ็กไซด์ครับเป็นลามิเนตโรสวูดครับแต่ลามิเนตโรสวูดของเทียรี่เนี่ยเจ๋งต้องบอกว่าที่ห้อนี้เนี่ยลามิเนตได้แสบสุดมากจะบอกขอพูดถึงพี่คนนี้นะครับพิธีกรในรายการเราวันละเนี่ยเขาแสบดาร์กมากเลยครับนะฮะลามิเนตของเทียรี่ครับที่เขาว่าเจ๋งกันก็คือถ้าเป็นลามิเนตยี่ห้ออื่นโดย 80% ของตลาดบนโลกเนี้ยที่เป็นกีตาร์ลามิเนตแบ็คไซด์เนี่ยมันจะเป็นถ้ามีโอกาสได้สว่านเจาะปึ๊ดเข้าไปเนี่ยไงครับจะเห็นว่ามันจะเป็นลามิเนตบางๆแค่หน้ากับหลังตรงกลางมันเป็นไม้อัดขาวๆขาวๆอ่ะนะฮะแต่ลามิเนตของคายาลิเนี่ยเขาเป็นไม้จริงๆครับแล้วเราสไลด์ให้บางมันก็ดาดนะครับซ้อนกันโดยการที่เอาเป็นไม้ขัดกันอย่างงี้ขัดอย่างเงี้ยมาแล้วสารอะไรไว้อ่ะเพื่อแข็งแรงครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนครับใช่ทีเนี้ยมันก็จริงๆมันก็จะไม่ต่างอะไรกับออลทอลิกเท่าไหร่ทำได้การไวเบรทที่ดีกว่าลามิเนตใช่มันแข็งด้วยแบบที่เขาใช้กันนะครับใช่ครับแบบของเคลิสจะดีกว่าดีกว่าเคยลองเคลิสที่มันเป็นลามิเนตทั้งตัวนะครับโอ้โหไม่รู้เลยครับว่าเป็นลามิเนตทั้งตัวลองอยากให้มาลองตัวนี้จริงๆนะเล่นเลยเมื่อกี้ผมออกปากเลยออลทอลิกเลยปอดสเปกมาหน้าทิมเลยอะไรวะจริงๆเนี่ยผมต้องบอกผมว่ามีเคยาลิอยู่เหมือนกันคือผมซื้อเลยผมไม่ได้รู้ประวัติอะไรบ้างผมลองเสียงมันชอบทุกวันนี้คนที่ขายผมยังเสียดายอยู่ใครครับอยู่แถวบ้านคุณนั่นแหละอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคพี่เล่นแจ๊สใช่ไหมโอเคครับก็ทรงของเขาครับตัวเนี้ยผมดูด้วยตาเปล่ามันค่อนข้างจะออกไปทางแกรนออดิทอเรียมผสมกับโอเอ็มนิดครับผมแล้วก็มีคัตเวย์อันนี้เป็นอะไรเป็นเฮอริ่งโบนครับสองนะครับก้างปลานะครับก็โรเซตนะครับโรเซตมันจะมี2ชั้นนะครับเป็นไม้เป็นไม้มาฮอกกานีมาฮอกกานีแล้วก็ผ่อนด้วยโทนนะครับใช่ครับแต่ว่าเด่นสุดเลยคือนี่ครับระบบบริดจ์ของเราครับครับคือแบบแรกๆผมเห็นแล้วผมคาใจว่ามันจะหลุดไหมผมว่าแข็งแรงกว่าแรงกว่าว่าแข็งแรงกว่าคือตอนนี้ครับมีการออกแบบบริดจ์ให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าดูดีๆนะครับดูนี้ครับมันจะสายมันจะโผล่จากไม้หน้าเลยไหมด้านล่างครับเขาลองไว้ด้วยไม้น่าจะเป็นอิบอนี่แหละก็ความแข็งแรงก็แข็งแรงครับแล้วก็เป็นเพิ่มการไวเบรทของไม้หน้าจุดผมว่าคือความที่มันลงสายมันลงไปกับไม้หน้าเลยเนี่ยใช่แทนที่มันจะอยู่บนตัวบริดนะครับการไวเบรทมันลงไปที่ไม้มากกว่า
ว่าอย่างแรกๆที่เห็นชัดคือชัดเทนมาแล้วชัดเทนแล้วก็เรื่องของผมว่าหลายๆอย่างวอลลุ่มด้วยวอลลุ่มวอลลุ่มด้วยครับวอลลุ่มด้วยนะครับบิดเขาเท่มากแล้วก็อันนี้คือป้องกันการบิดยกได้อย่างดีมีปัญหามีปัญหากีต้าร์บิดยกมาซื้อเคลียร์เลยครับครับตัดปัญหาได้เรื่องกลับมาเรื่องกับพยายามครับพยายามตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าตัวนี้ครับคายาริเนี่ยเขามีการจับมือกับอเวเรสต์เจลลี่เพื่อจัดจำหน่ายในอเมริกาครับทีนี้มันจะมีโลโก้ของอเวเรสต์แต่จริงแล้วมันเป็นแบรนด์ของบีแบรนด์ครับเป็นบีแบรนด์พิกอัพเป็นพิกอัพที่ฮอตมีชื่อเสียงมันเป็นต้นของโลกเหมือนกันครับตัวนี้จุดสนใจของพิกอัพตัวนี้อย่างแรกนะที่ผมสะดุดตาคือจุนเดอร์ครับจุนเดอร์นี่กดเรื่องนี้ไปแบบมากแอบเดินนิดนึงนะฮะสวยมากแล้วมีเข็มด้วยนะคือกิ๊กซื้อได้ไหมซื้อเฉพาะจุดแรกชอบมากจุดที่สองครับจุดที่สองของเปี๊ยบตัวนี้ก็คือว่าเรื่องของฟีเจอร์มันหนักปกติก็คือเปลี่ยนกลางแหลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีน็อตพินเตอร์ที่เกี่ยวกันเรื่องหอนสัญญาณนะครับแต่ว่ารุ่นปกติแต่ว่าที่เจ๋งตรงเนี้ยคือว่ามันจะเป็นระบบ dual source ที่ในบ้านเราจะไม่มีครับเพราะว่าอย่างแรกในบ้านเราจะมี dual source ก็คือเป็นไมโครโฟนกับเบโซ่ครับก็คือเป็นแค่ไมโครโฟนกับอันเดอร์ซัดเดิลครับแต่ตัวนี้ครับมันเป็นไมโครโฟนแล้วก็ซาวด์บอร์ดทรานซิสเตอร์ไม่ใช่เป็นอันเดอร์ซัดเดิลอันเดอร์ซัดเดิลซึ่งอันเดอร์ซัดเดิลตัวนี้มันเป็นฟิล์มนะครับใช่ไม่ใช่เบสโซมันจะไม่ใช่แท่งเหล็กเบสโซใช่ก็คือเป็นฟิล์มบางคือได้ซาวด์ที่ใกล้เคียงไหมผมเคยเห็นของจริงมันจะเป็นฟิล์มเล็กๆเหมือนขอพูดถึงยี่ห้อนั้นแล้วกันก็คือริบบอนทรานซิสเตอร์ของแอลแบงค์ครับเป็นฟิล์มแต่ว่าตัวนี้เป็นฟิล์มสีแดงว่าบางกว่าบางๆส่วนอีกตัวนึงครับตัวซาวบอร์ดทรานซิสเตอร์ตัวเนี้ยเขาบอกว่าแปะไว้ที่ซาวบอร์ดเลยครับซึ่งพี่เด่นหนูยอดอีกมากเพราะยอดมันจะแบบว่าจะแปะไว้ที่ตรงบิดเพลทครับตอนด้านล่างก็จะเป็นซาวบอร์ดทรานซิสเตอร์เป็นแท่งยาวประมาณนี้ครับประมาณสักนิ้วก้อยเนี่ยสีแดงแล้วก็แปะเข้าไว้ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันระหว่างอันเดอร์ซัดเดิลก็คือตัวฟิล์มเบสโซ่เขาครับเดี๋ยวผมมาลองเดี๋ยวนี้ผมปรับไปที่อันเดอร์ซัดเดิลนะครับอาจจะต้องปรับมาที่ระหว่างการอัดเราคือปกติเขาจะไม่ใช้หรือว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าต้องมีจากมาสเตอร์ใช่ครับอันนี้คือมาทางค่อนมาทางซาวบอร์ดครับเยอะหน่อยอย่างนี้ธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วคือใช้อยู่ตรงจุดที่ผสมผมว่าดีที่สุดจะดีที่สุดนะครับซึ่งมันก็เพิ่มความเป็นธรรมชาติมากครับครับตัวนี้ก็สนนราคาไปหาติดต่อกันเลยแล้วกันครับผมแต่ราคาคือเซ็งนะครับคือราคาที่คุณภาพเสียงครับครับอยากให้มาลองอยากให้มาลองจริงๆอยากให้มาลองมากนะครับแล้วก็ที่ร้านนี่มีเฮยาริตัวอื่นด้วยตัวเจ๋งด้วยตัวเจ๋งแล้วเมื่อกี้แอบลองตัวอื่นด้วยมีอัมเบเนียนด้วยฮะเดี๋ยวเทปต่อไปเรามาคุยกันครับผมนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้ฝากไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ